สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านมาติดตามข่าวสารนะครับที่น่าตกตะลึงและตกใจละครับนั่นก็คือการแข่งขันฟุตบอลโชปี้คัพนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการแข่งขันของทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับแต่สิ่งที่จะให้ทุกท่านดูเนี่ยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าขนลุกครับนึกว่าดูหนังผีครับโอ้โหนี่คือสภาพสนามนะครับโดยรอบนะครับของหังไดสเตเดียมนะครับกรุงฮานอยนะครับที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะต้องเตะชิงแชมป์สโมสรอาเซียนโชปี้คัพเนี่ยนะครับซึ่งกรุงฮานอยนะครับก็เป็นเจ้าบ้านนะครับในเกมแรกเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกเลยครับสภาพสนามเนี่ยโอ้โหผมก็ไม่รู้นะว่าจะบรรยายยังไงแต่ได้ฟิลเลยครับโอ้โหได้ฟิลผีหลอกครับบอกได้เลยฮะเนี่ยครับอาตจงอาตจันเนี่ยมันดูแบบค่อนข้างเก่าแล้วสีมันก็ไม่ดีครับโอ้โหแล้วมันดูสิฮะสภาพเนี่ยค่อนข้างสุดโทรมนะครับแล้วก็บรรยากาศโดยรอบเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหชวนพาขนลุกแล้วครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะเราลองมาดูคอมเมนต์จากแฟนบอลชาวไทยกันหน่อยนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยพอเห็นสนามแล้วเนี่ยคิดว่าอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะครับแต่บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาท่านแรกบอกว่าไม่ต่างอะไรเลยนะกับสนามไทยบางที่เฮ้ยเราไหวกว่าอันนี้ไม่ค่อยไหวนะอีกคอมเมนต์นึงนะครับบอกว่าเตะๆไปครับสักพักผีเข้าสิงฮะหลอนจัดนะท่านนึงก็บอกว่าสนามผ่านได้ไงก่อนจริงๆมันต้องมีการตรวจสอบนะทำไมมันถึงผ่านหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดถึงความสวยงามก็ได้มองในมุมดีนะฮะก็ราชมังก่อนทาสีของเราก็ต่างชาติก็ขำแบบนี้แหละนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่านี่ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบจริงใช่ไหมสภาพนี้นะครับคลาสสิกครับนี่มองมุมดีคลาสสิกนะฮะสนามนี้ยิ่งกว่าสนามต่างจังหวัดในไทยอีกนะครับโอ้โหสนามต่างจังหวัดบ้านเราดีบุรีรัมย์งี้นครราชสีมางี้สงขลางี้หูยสวยเลยนะสนามบ้านเราสวยนะครับหลายที่แต่ว่าของเขาอาจจะเป็นที่นี่ไงที่อื่นอาจจะสวยก็ได้นะครับโปรแกรมเดิมก็โคตรจะแน่นอยู่แล้วแต่เอาตัวเองไปอยู่ในที่เสี่ยงยังไม่รวมเรื่องนอกเกมไม่รู้ว่าความปลอดภัยจะมีขนาดไหนเตะที่จีนเรายังโดนนะฮะรายได้ที่เพิ่มมาไม่รู้ว่าจะคุ้มไหมไม่รู้ว่าจะไปเตะแล้วเนี่ยมันจะส่งผลยังไงแต่ว่าผมมองแบบนี้ถูกผิดก็ขออภัยด้วยนี่ก็ท่านนี้ก็แสดงความคิดเห็นเข้ามานะอีกท่านนึงก็บอกว่าสภาพนะครับแต่มันดูแล้วแบบไม่ค่อยเวิร์กนะเอาจริงๆนะทุกท่านนะฮะคือถ้าเห็นแบบนี้แล้วไม่น่าเวิร์กเท่าไหร่นะครับท่านนี้บอกว่านรกทีมเยือนของจริงนะครับใช่ครับเป็นนรกทีมเยือนแน่ครับถ้าสนามแบบนี้ฮะไม่เถียงเลยครับอันนี้นี่ชัดเจนมากๆนะนรกทีมเยือนของจริงแต่ว่าเป็นนรกในเรื่องของสนามอีกท่านนึงบอกว่าน่าทำหนังบุปผาราตรีอีกภาคครับคลาสสิกดึกดำดุ๋ยโซมมากนะครับเขาใช้สนามหญ้าเตะนี่ไม่ได้ถ่ายมาหรือโอ้โหนี่ไงหญ้าอาจจะดีนะอาจารย์ไม่ดีเฉยวังเวงสเตเดียมนะครับชื่อสนามใหม่โอ้โหอันนี้คิดชื่อให้นะวังเวงสเตเดียมโบราณสเตเดียมสนามบ้านเราดีกว่าเยอะนึกว่าสนามร้างแถวบ้านระวังไม้ลูกชิ้นนะครับอุ้ยไม่ได้นะอันนี้ไม่น่าจะมีนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นสนามอื่นดีไหมเนี่ยอ่ะอันนี้ก็เอามาพอหอมปากหอมคอแล้วกันให้ชมว่าสิ่งที่บุรีรัมย์เขาจะต้องเจอเขาจะเจอกับอะไรบ้างนั่นเองนะครับขณะเดียวกันเรื่องของการแถลงข่าวความพร้อมเนี่ยปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับก็ในฐานะทีมเยือนนะครับก็มีเฮดโค้ชนะครับเป็นทางด้านของออสมาลอสเวียร่านะครับเปิดเผยถึงความพร้อมก่อนที่จะต้องดวลกับอดีตโค้ชทีมชาติไทยอย่างมาโน่โพกิ้งนะครับต้องบอกว่าก่อนอื่นเลยนะฮะดีใจมากที่พวกเราได้มาเยือนที่นี่ใช่เปล่าพี่ดีใจจริงหรือเปล่าตอนนี้เพิ่งเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูกาลเมื่อมองไปที่รายการแข่งขันถือว่าค่อนข้างยากนะฮะบุรีรัมย์ของเรามีโปรแกรมลงเล่นถึง5รายการเกมนี้เป็นรายการที่2ที่เราต้องลงเล่นเป้าหมายของเราที่จะลงแข่งขันเกมนี้คือทำให้ได้เหมือน2เกมแรกที่เราลงเล่นไปก็คือไทยลีกเก็บชัยชนะให้ได้สื่อเวียดนามถามถึงการเตรียมทีมมาเล่นที่นี่และได้ศึกษาทีมกรุงฮานอยมากน้อยขนาดไหนกุนซือประสาทสายฟ้าครับนะฮะเขาก็เปิดเผยนะเป็นชาวบราซิลเขาบอกว่านักเตะพร้อมอยู่แล้วไม่มีธีรธรบุญมาทันดีแล้วครับคือถ้ามีธีรธรบุญมาทันผมกลัวว่าจะเจ็บหนักกว่านี้นะครับ
แต่เราเตรียมทีมกันมาดีนักเตะทุกคนสามารถเล่นร่วมกันเป็นทีมและสามารถทดแทนกันได้ทั้งหมดส่วนทีมคงอาณาหน่อยเนี่ยนะครับทราบอยู่ว่าอยู่ในช่วงพรีซีซั่นและนี่เป็นเกมที่เป็นทางการเกมแรกนะโอ้อย่างนี้เราน่าจะดีกว่านะถ้าพูดถึงนะครับเรื่องของความพิษสภาพนักเตะอะไรอย่างเงี้ยนะครับขณะนักเตะบราซิลที่เคยร่วมงานอยู่ด้วยที่บราซิลตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าทีมคู่แข่งจะพัฒนาไปแบบไหนแต่ที่รู้คือทีมเจ้าถิ่นก็เป็นทีมที่ดีส่วนศาสลักไหประโคนเปิดเผยว่าอย่างที่โค้ชบอกนะครับว่าฤดูกาลของเราเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเป้าหมายของเราอยู่ในทุกเกมนะครับคือเก็บชัยชนะให้ได้ตอนนี้ทีมเรามีการพัฒนาที่ดีขึ้นผมก็หวังว่าเกมนี้เราจะเก็บชัยชนะให้ได้ต่อเนื่องนั่นเองซึ่งนอกจากนี้นะครับเขาก็ถามถึงมาโน่โพกิ้งเนี่ยนะครับกับศาสลักไหประโคนเนี่ยบอกว่าเจอกันหรือยังทักทายกันไหมนะฮะคิดว่าการทำทีมของมาโน่เนี่ยจะเป็นยังไงเคยร่วมงานมาตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนที่แบงคอกและอีกครั้งในนามทีมชาติเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่าเจ้าพีก็บอกว่านั่นแหละครับอย่างที่บอกไปรู้จักกันเป็นอย่างดีเมื่อสักครู่ได้เจอกันแล้วก็แซวกันแล้วเขาบอกว่า2เกมที่ผ่านมาผมน่าจะได้เล่นมากกว่านี้โอ้ยมีจิตวิทยาใส่นักบอลเราเฮ้ยมาโน่นะนะส่วนตัวผมเองก็เคารพมาโน่นะครับเขาเป็นโค้ชที่เก่งแต่เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีผมเชื่อว่าเกมพรุ่งนี้จะเป็นเกมที่สนุกแน่นอนอันนี้ก็พูดตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์นะครับทางด้านมาโน่ครับเผยถึงความพร้อมเกมนี้ว่ารู้จักวิธีการเล่นของทีมบุรีรัมย์ดีนะฮะซึ่งต้องยอมรับว่าประสาทสายฟ้าเป็นทีมที่แข็งแกร่งและมีผู้เล่นที่มีประสบการณ์หลายคนอยู่ในทีมโดยเฉพาะผู้เล่นทีมชาติไทยรวมไปถึงผู้เล่นต่างชาตินะครับหน้าใหม่ๆก็ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ทั้งสิ้นผมเองก็หวังว่าคงฮันฮานอยเนี่ยจะทำผลงานให้ได้ดีในเกมแรกอย่างเป็นทางการซึ่งเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกสุดๆไปเลยนะครับก็ต้องรอดูแหละว่ามันจะมันขนาดไหนนะครับอ่ะแต่อีกหนึ่งเรื่องนะครับอยากให้ตามกันไว้นะครับนั่นก็คือเรื่องของฟุตซอลนะครับฟุตซอลของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะแข่งกันแล้วนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในฟุตซอลชิงแชมป์โลกตอนนี้เนี่ยเขาก็เก็บตัวฝึกซ้อมกันอยู่นะครับในการแข่งขัน Continental ฟุตซอล2024ระหว่างวันที่31สิงหาถึง6กันยานี้เดี๋ยวจะแข่งทางโค้ชมิเกลโรริโกหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้นำลูกทีมเนี่ยฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ได้ทดลองนะครับฟุตบอลลูกใหม่นะครับคือมันเป็นรุ่น Connect Z4 Pro Sala เนี่ยนะครับของ Adidas คือสำหรับฟุตซอลนะครับซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ก็ได้ใช้ซ้อมแล้ว2ชั่วโมงเต็มๆนะครับแต่โค้ชก็บอกว่าเราอยู่ในกลุ่มแข็งอะไอฟุตซอลโลกนะครับอยู่บราซิลเต็งแชมป์โครเอเชียทีมสายเลือดใหม่มีรูปร่างแข็งแกร่งเป็นแมตช์สำคัญรวมไปถึงคิวบาเคยเจอกันมาในปี2016ตอนนั้นเนี่ยกว่าเราจะเอาชนะได้ก็ไม่ง่ายแน่นอนต้องมีเป้าหมายที่สูงกว่าเดิมในการไปแข่งครั้งนี้คือเข้ารอบ8ทีมเป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆก็ต้องรอดูนะว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าสำหรับ3นักเตะแข่งประสบการณ์สูงอย่างสุภวุฒิจิรวัฒน์กฤษดาวงแก้วอย่างที่ทราบอยู่แล้วว่าพวกเขาเป็นนักเตะที่ได้รับการยอมรับจากเอเชียและระดับโลกก็เดี๋ยวดูว่าจะช่วยเหลือทีมเราได้มากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวมาติดตามเราคอยอัปเดตให้เรื่อยๆสำหรับการแข่งขันนะครับฟุตซอลส่วนช่วงเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะแข่งตั้งแต่31สิงหาแล้วนะครับยาวไปถึง6กันยานั่นเองอ่ะถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ